ฉันมาทำให้เธอกดดันก็พอกันจริงวันนี้เราเริ่ม
Где еда, да? Thank you.
เรายังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายหลังจากนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้มองไปทางไหนก็จะเห็นทุกที่อบอวลไปด้วยความสุขเพราะว่าในครับในการจัดงานในปีนี้เรามีคอนเซ็ปต์นั่นก็คือความสุขครบทุกมิตินั่นเองครับโดยในปีนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดงานภายใต้แนวคิดภูเก็ตเฟสติวัล2024ความสุขครบมิติครับมีประติมากรรมที่จะซ่อนอยู่ในเรื่องต่างๆที่เทศบาลนครภูเก็ตได้นำมาจัดแสดงให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมงานได้ไปค้นหาถ่ายรูปและเช็คอินในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองพร้อมความประทับใจไปกับวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์สุดล้ำค่าของจังหวัดภูเก็ตที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเมืองที่น่าค้นหาสมกับคำว่า Discover ภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อประชาชนนั่นเองครับโดย8จุดที่จะให้ทุกท่านได้ค้นหามีดังนี้จุดที่1ครับถุงเงินจีนจุดที่2มังกรทองจุดที่3หัวสิงโตเชิดอวยพรจุดที่4ว่าวโคมไฟจุดที่5หน้ากากสิงโตจุดที่6มังกรพันโคมไฟจีนจุดที่7ตุ๊กตาพองลมย่าหยาและจุดที่8ว่าวโคมไฟครับโดยในปีนี้เรามีไฮไลท์ถึง2ไฮไลท์ที่จะให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเที่ยวงานจุดจีนภูเก็ตครับนั่นก็คืออุโมงค์โคมไฟมังกรนั่นเองฮะที่มีความยาวมากกว่า40เมตรทอดยาวบนถนนภูเก็ตตั้งแต่แยกแถวน้ำครับถึงบริเวณแยกธนาคารชาเตอร์กิจกรรมที่2ครับสำหรับไฮไลท์ในปีนี้ก็นั่นก็คือการจุดเทียนแดงซึ่งเชื่อว่าการจุดเทียนแดงจะเสริมสิริมงคลและดวงชะตาเนื้อเทียนสีแดงแสดงถึงความเข้มแข็งอำนาจที่แข็งแกร่งความกล้าหาญความรักและความทรงพลังนะฮะในการที่จะผลักดันการจุดเทียนบริเวณลานมังกรเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ให้ผู้เที่ยวงานมาจุดเทียนขอพรในงานจุดจีนปีนี้ฮะและสิ่งสำคัญที่ทุกท่านพลาดไม่ได้ Yamaha Music School and Peter Dance Academy Phuket If you are ready please give a big applause to the show
ขอบคุณมากครับและนี่คือทีมงานจากโรงเรียนยามาฮ่านะฮะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าและพีดาเดสอะคาเดมี่ภูเก็ตสุดยอดมากๆเดี๋ยวเรายังมีต่อนะฮะต่อเนื่องกันเลยครับอีกสักครู่นึงจะได้พบกับน้องๆเยาวชนนะฮะมาลุ้นกันว่าค่ำคืนนี้เขาจะแสดงอะไรกันหลังจากนี้ฮะโอ้โหนี่เลยฮะเล่นดนตรีนะฮะจะเป็นไวโอลินบอกเลยว่าในค่ำคืนนี้เราจะเห็นกลิ่นอายของวัฒนธรรมจากหลายที่ทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอายจากวัฒนธรรมจีนญี่ปุ่นอินเดียแบบตะวันตกครับและแบบอาหรับซึ่งนี่หมายความว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมพร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเที่ยวที่แห่งนี้ที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะ So ladies and gentlemen, as you can see the show we have many types ofThe mixture of the culture, we have Chinese culture, Japanese culture, we have Indian and Western culture. That means we are a community of diversity and we are ready to welcome you all. No matter you are from, we all warmly welcome you to our beloved city, Phuket, the Pearl of the Andaman Sea.บอกเลยว่าถ้าเกิดจะส่งบุตรหลานเรียนดนตรีต้องที่นี่เลยฮะโรงเรียนดนตรียามาฮ่านะฮะและตอนนี้น้องๆพร้อมหรือจะเริ่มการแสดงนะครับซึ่งจะเป็นโชว์จากทางโรงเรียนดนตรียามาฮ่าและ Pida Dance Academy ภูเก็ตถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องกันหน่อยครับI believe many couple come to celebrate your Valentine's Day in Phuket, and this music will help you and make your day more romantic and meaningful. เอาล่ะอีกสักครู่หนึ่งเรายังมีการแสดงนะครับจากทางโรงเรียนดนตรียามาฮ่าและพีดาแดนซ์อะคาเดมี่ภูเก็ตอีกนะครับและตอนนี้นักแสดงพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับHow to be brave? How can I love?
I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it feels like in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can't fight, as long as the round feels like I'm in the flight. High up in love, down on the hill. It's like I'm having pain and the love is the more I suffer. As such a pain, I'm back and forth. Across the ground, she was hesitating with me. She fucking hates me, and I love it, wait. Where you going? I'm leaving you. No, you ain't too fast, we're running right back. It's going good, it's going great. I'm Superman, the wind is his back. She's so insane, but when it's back, it's our food. I've been so ashamed, I step, who's that dude? I don't even know his name. I lay a hand on her, I never stood so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Love somebody so much, you barely breathe when you need it, you meet. And neither one of you even know I hit him. Cause I won't fuck the feeling, yet I'm sure. Used to get it, now you're getting fucking sick of looking at him. You swore you never hit him, never do nothing to hurt him. Now you really try to face, even when I'm in the first. When you see him, you push, shot the hands, crack the car. Hit him, turn him down, bring him so loud in the moment. When you hit him in the face, and the car with him, just saw you go. So they say, it's best to call your second place. Get the dead on all you cause today. Yesterday is all what you've been missing it. Sound like fucking rubber leg and put it over the promise. Next time you show me this, you don't get another chance. Life is only 10 no game, but you lied again. And you can see what you believe, how do we look at? That's why they call it real pain. Just gonna stop. ซึ่งวันนี้เข้ามาในสโลแกนว่าบินแอร์เอเชียรับเพลงปีมังกรครับภายใต้สโลแกน Travel with the Wind Soul Like a Dragon นะฮะซึ่งวันนี้เขามีกิจกรรมสนุกๆมาให้เล่นฟรีนะครับกับกิจกรรม
คล้องห่วงเพลงรับปีมังกรครับวันนี้ขนเอาของรางวัลมาเยอะมากเรามีพี่ๆนะฮะคนสวยคอยต้อนรับอยู่นะบริเวณบูธแอร์เอเชียฮะบินกับแอร์เอเชียเราพร้อมบริการทุกท่านด้วยความคิดถึงและใส่ใจในทุกเที่ยวบินจองที่นี่แอร์เอเชียครับและตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะนำทุกท่านเข้าสู่การแสดงชุดถัดไปภายใต้ชื่อชุดว่าโชว์เปลี่ยนหน้ากากพ่นไฟโดย99 Show ฮะ Ladies and gentlemen for the next show we'll be coming up the name The Chinese Fire Back Show So if you are ready Big applause to the show
โชว์เปลี่ยนหน้ากากพ่นไฟโดย99 Show สุดยอดอลังการมากๆนะฮะโอ้แล้วเรายังมีการแสดงโชว์ชุดถัดไปครับภายใต้ชื่อชุดว่าระบำพัดจีนบัลลังก์เบญจมาศซึ่งบอกไปว่านักแสดงของเราคนนี้นะโด่งดังมากๆที่จังหวัดภูเก็ตและที่สำคัญเนี่ยเธอเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของวัฒนธรรมภูเก็ตร่วมกับวัฒนธรรมแบบจีนนะเพราะฉะนั้นเองสักครู่หนึ่งจะเห็นนะฮะลวดลายที่ผิวของเธอไปพร้อมๆกันนะฮะซึ่งเธอคนนี้นะฮะในวันพรุ่งนี้จะมามอบความสุขและความสนุกสนานให้กับทุกคนเช่นกันนะบอกว่าเธอจะเป็นพิธีกรนะฮะในอีก2วันสำหรับงานของเรา